บอกว่าพอกำหนดจะนั่งแล้วมารู้สึกจุกตรงลิ้นปี่แน่นทุกครั้งที่นั่งอย่างนี้ถูกไหมอ,อ่มันไม่ถูกนะคือถ้ามีอาการจุกเนี่ยคือคือผมไม่แน่ใจว่าจุกของคุณเนี่ยมันจุกแค่ไหนแล้วก็คุณรู้สึกจุกแล้วดีจุกแล้วมีความสุขหรือเปล่านะแต่จะบอกเป็นแบบคร่าวๆเ,เป็น,เป,นเป็นหลักกว้างๆนะครับว่า ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วร่างกายผ่อนคลายไม่มีอาการจุกไม่มีอาการเกรง็งไม่มีอาการที่ขัดข้องติดขัดนะอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าสภาวะของใจเนี่ยมีความพร้อมจะเป็นสมาธินะครับเพราะมีการปรุงแต่งให้สภาพร่างกายมีความอ่อนยุนอ่อนสลวยแล้วก็ผ่อนคลายนะคำว่าอ่อนอ่อนสลวยในทาง การปฏิบัติก็หมายถึงว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันคลายจากอาการที่มันเกรง็งจากอาการที่มันจิตคุณสังเกตได้ง่ายๆนะฮะถ้าร่างกายผ่อนคลายจิตใจสบายนะครับเท้านะที่วางราบกับพื้นนะหรือว่าตอนนั่งขัดสมาธิเนี่ยเท้ามันจะไม่มีอาการเกรง็งกล้ามเนื้อจะ ผ่อนออกหมดนะเหมือนกับฝ่ามือไล่ขึ้นมาสํารวจนะฝ่ามือก็ผ่อนเหมือนกันไม่มีอาการหงิกงอไม่มีอาการกรรมนะครับแล้วทั่วใบหน้านะหัวคิ้วจะไม่ขมวดขมับจะไม่ตึงนะมันจะผ่อนคลายมันจะรู้สึกสบายมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเนี่ยทั้งเท้าทั้งมือทั้งหน้านี่นะมีความเสมอกันคือไม่กรมไม่เกร็งไม่ไม่ตึงนะจากนั้น เวลาที่คุณหายใจคุณจะรู้สึกถึงความโล่งถึงความสบายถึงความสามารถที่จะมีลมหายใจยาวขึ้นมีความสดชื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะไออาการจุกที่ลิ้นปีเนี่ยบางทาีสังเกตดูแล้วกันว่ายิ่งนานไปเนี่ยมันยิ่งอึดอัดมันยิ่งขัดมันยิ่งคามันยิ่งคล่องหรือว่ามัน,เ,เ,ปนเป็นในทางที่ทำให้ผ่อนคลายสบายกายสบายใจนะครับ